อายุตะโทมะกับอาโมทัสยะคือคนคนเดียวกันคาวามินามิรู้ความจริงข้อนี้หลังจากชิชิยะเรียกให้เขาไปหาที่ห้องเมื่อคืนก่อนตอนนั้นเองรู้จักปรัชญาบัตรที่ดร.อาโมส่งไปเชิญอาจารย์คุมาชิโร่เมื่อ20ปีที่แล้วชิชิยะให้เขาดูปรัชญาบัตรที่ฮิโรโยล้านปู่ของอาจารย์ส่งมาซึ่งพอเห็นบรรณาธิการหนุ่มก็ต้องตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกเพราะลายมือบนปรัชญาบัตรกับลายมือของอายุตะโทมะที่เขียนบันทึกเล่มนั้นเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนปรัชญาบัตรกับบันทึกเขียนโดยคนคนเดียวกันแค่เอามาวางเรียงกันก็เห็นได้ชัดโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานตอนพบศพซึบากิโมโตะเรนะตายปริศนาและฮิกาวะเสนอว่าอย่าแจ้งตำรวจดีกว่าทำไมคุณอายุตะถึงได้ทำตามโดยไม่คัดค้านอย่างนั้นชิชิยะยกประเด็นน่าสงสัยในบันทึกที่คุยกันก่อนให้ดูปรัชญาบัตรเจ้าปัญหาขึ้นมาอีกครั้งใช้เหตุผลว่าตนเองมีความผิดที่ละเลยปล่อยให้พวกหนุ่มๆเสพยากันโดยไม่ห้ามปรามก็ใช่และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขากลัวว่าตำรวจจะเข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาจะต้องค้นหาคฤหาสน์ทุกซอกทุกมุมเพราะเขาซ่อนศพที่กลายเป็นโครงกระดูกแล้วนั้นไว้ในห้องใต้ดินหรอชิชิยะพยักหน้าแทนคำตอบว่าใช่โดยไม่ลังเลก้อนหยิบแฟ้มสีดำที่บรรจุภาพถ่ายสำเนาบันทึกขึ้นมาจากโต๊ะข้างเตียงคุณอายุตะบันทึกตรงนี้ไว้ว่าสำหรับฉันการที่ตำรวจจะเข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยจริงๆจึงพยายามใช้สมองอย่างหนักว่าจะจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรดีนายอ่านแล้วคิดยังไงอ่ะฉันว่าเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกของเขาได้ในตอนนั้นชัดเจนมากนะจริงด้วยดิศพที่กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วคือริซโกะลูกสาวบุญธรรมของดร.อาโมพิจารณาตามรูปการแล้วไอ้คิดได้ว่าคนฆ่าเด็กหญิงแล้วซ่อนศพไว้ใต้ดินคือดร.อาโมผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ในตอนนั้นและถ้าอายุตะโทมะกับดร.อาโมคือคนคนเดียวกันจริงเขาก็ต้องรู้เรื่องทางเดินใต้ดินรวมทั้งศพที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นพ้องกับฮิกาวะที่จะไม่แจ้งตำรวจเรื่องการตายของเรนะเพราะกลัวว่าตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจะลงไปพบศพที่ทางเดินใต้ดินเข้าแล้วเรื่องก็จะไปกันใหญ่คนเขียนบันทึกตรวจศพของเรนะและสันนิษฐานเวลาสิ้นใจตายจากอาการเกรงหลังตายอย่างคล่องแคล่วมากชิชิยะยกประเด็นที่น่าสงสัยขึ้นมาอีกจุดหนึ่งและให้คำตอบเองนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเขาคืออาโมทัสยะตอนพิจารณาการตายของอาซาโอะเคนจิโร่ก็เหมือนกันเราอาจคิดว่าเป็นแค่การสันนิษฐานของนักสืบสมัครเล่นแต่ต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วดร.อาโมเป็นคนที่คร่ำวอดอยู่กับการค้นคว้าวิจัยด้านชีววิทยาโดยเฉพาะสัตววิทยามานานมากและอาจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาควิชากายวิภาคของคณะแพทยศาสตร์ด้วยก็ได้เพื่อนเก่าของฉันคนหนึ่งก็เป็นแบบนี้คือเรียนสัตววิทยาในคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเอกแต่ต่อมาไปทำงานเป็นผู้ช่วยภาควิชากายวิภาคของคณะแพทยศาสตร์ตอนนี้ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮิลสตันเลยไม่ค่อยมีโอกาสพบกันฉันจึงไม่แปลกใจที่อายุตะโทมะก็คืออาโมทัสยะมีความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่งและยิ่งเป็นแฟนนิยายนักสืบของเอโดงาวะรัมโปะกับโยโกมิโซเซจิอย่างที่อาจารย์คุมาชิโร่บอกด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องสงสัยอะไรเลยแล้วที่บอกว่าการซ่อนศพไว้ในห้องใต้ดินนั้นบางทีอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ฉันอย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆก็ได้อันนั้นล่ะเขาได้ประโยชน์อะไรตอนได้ยินข้อเสนอฉันคิดว่าเขาต้องลังเลแน่นอนและเขาก็บันทึกความรู้สึกนั้นเอาไว้จริงๆแต่พอไตร่ตรองดูก็พบว่าการทำเช่นนั้นเอื้อประโยชน์ให้เขาอย่างมากคือเท่ากับการเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งสำหรับเขาหลักประกันเหรอใช่เป็นหลักประกันว่าจากนี้เขาจะได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แมวดำไปตลอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไงเจ้าของคฤหาสน์แมวดำคนปัจจุบันคือพ่อของคาสมะยูกิไม่ใช่เขาขณะนี้เขาเป็นเพียงลูกจ้างทำหน้าที่ดูแลคฤหาสน์เท่านั้นเองซึ่งอยู่ในฐานะที่ไม่มั่นคงเพราะอาจถูกเจ้าของไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาจัดจากคฤหาสน์แมวดำไปไหนไม่ได้ในเมื่อศพริซาโกะที่เขาเป็นคนฆ่ายังถูกทิ้งให้นอนอยู่ใต้คฤหาสน์อีกทั้งตัวเองยังรักคฤหาสน์มากด้วยจึงไม่อยากจากไปเขาจึงได้เห็นพ้องกับการซ่อนศพเรนะไว้ในห้องใต้ดินและรับหน้าที่เป็นคนเฝ้าสุสานซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นคนกำจุดอ่อนของคาสมะยูกิเอาไว้เป็นหลักประกันงานอาชีพที่จะหาไม่ได้ง่ายๆเขาตรึงเจ้าหนุ่มเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยคำพูดที่ว่าจากนี้ไปคุณหนูต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดอย่าให้คุณพ่อขายคฤหาสน์หลังนี้หรือทุบทิ้งเป็นอันขาดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รับประกันได้ว่าเขาจะได้อยู่ที่คฤหาสน์แมวดำต่อไปอย่างไม่มีกำหนดในเมื่อเจ้าของบ้านจะไม่มีวันขายคฤหาสน์หรือเลิกจ้างเขาเป็นผู้ดูแลแน่นอนและไม่แน่นักเขาอาจใช้ความผิดพลาดที่คาสมะยูกิก่อขึ้นและหลักฐานที่มีอยู่เป็นเครื่องมือข่มขู่ให้พ่อของเจ้าหนุ่มคืนคฤหาสน์ให้เขาก็ได้ฉันอาจจะคิดเลยเถิดไปนะเพราะพิจารณาจากสำนวนในบันทึกแล้วเขาคงไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นหรอกอ๋อแล้วไงต่อทั้งหมดนั้นคือคำไขข้อสงสัย2ประเด็นที่ฉันสรุปได้ในขั้นนี้ชิชิยะนั่งอยู่ริมเตียงพลิกสำเนาภาพถ่ายบันทึกที่กางอยู่บนตักไปช้าๆที่ปึกกระดาษมีแถบกระดาษสีฟ้าขั้นเอาไว้เป็นระยะคาวามินามิที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆชะงักหน้าเข้าไปถามนายรู้เรื่องความจริงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคุณอายุตะคือดร.อาโมะฉันเพิ่งมั่นใจแน่ๆก็เมื่อได้เห็นประสิทธิ์แผ่นนั้นวันนี้เองความจริงฉันสงสัยนิดๆมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเพราะระหว่างที่อ่านบันทึกฉันพบถ้อยคำที่สะดุดหูอยู่หลายแห่งแล้วก็มาสงสัยเอาจริงๆเมื่อได้พูดคุยกับอาจารย์ทาจิมานะที่มหาวิทยาลัยเอชเมื่อวานนี้ชิชิยะละสายตาขึ้นมาจากแฟ้มบันทึกและบอกว่าความจริงที่ว่าอาโมทัสยะเป็นคนที่อวัยวะภายในกลับข้างทั้งหมดเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ถอดรหัสปริศนาของคดีนี้ยังไงอ่ะก็ในบันทึกนี้อายุตะเขียนข้อความเป็นนายว่าเขาเป็นเช่นนั้นเอาไว้หลายช่วงตอนนะสิจริงหรอใช่ความจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่สะกิดใจฉันมาตั้งแต่เริ่มอ่านนะอย่างเช่นชิชิยะพลิกบันทึกในแฟ้มไปยังหน้าที่ต้องการคืนวันแรกหลังกลับเข้าไปในห้องนอนเขาบันทึกไว้ว่าฉันรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์เหล้าที่ดื่มเข้าไปหลังจากเลิกดื่มมานานจึงพลิกตัวนอนตะแคงไปทางซ้ายเพราะคิดว่าคงจะทำให้สบายขึ้นพร้อมกับทำใจให้ละออกมาจากเสียงของพวกหนุ่มๆที่แววมาจากอดซาลองแล้วหลับตาลงธรรมดาเวลาปวดท้องหรือท้องไส้ไม่เป็นปกติเราจะนอนตะแคงไปทางขวาเพราะกระเพาะหันไปทางนั้นใช่ไหมล่ะแต่นี้อายุตะกลับบอกว่าเขานอนตะแคงซ้ายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากระเพาะของเขาหันไปคนละทางกับคนธรรมดาไงยังมีอีกนะตรงนี้ไงตอนดึกวันที่2ที่เขาขึ้นไปแอบมองลงมาจากรูใต้หลังคาห้องโถงใหญ่เขาเขียนถึงตัวเองเมื่อเห็นพฤติกรรมอันอุจารบาดตาของพวกหนุ่มๆข้างล่างนั้นว่ารู้สึกเหมือนกับกำลังลอบมองเข้าไปในโลกต่างมิติที่สัตว์ประหลาดกำลังเกาะกายกันนัวเนียฉันตะลึงงานยกมือซ้ายขึ้นทับอกโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงว่าไงแปลกปะล่ะคนนั้นคงเวลาหัวใจเต้นแรงคุณยกมือไหนขึ้นทับอกอ่ะเอก็ต้องมือขวาสิอย่างนี้ไงคาวามินามิยกมือขึ้นทับอกประกอบคำพูดชิชิยะพยักหน้าแล้วพูดต่อถ้าหัวใจทางซ้ายเวลายกมือทับอกเมื่อหายใจเต้นแรงนะปกติก็ต้องใช้มือขวากันทั้งนั้นแม้แต่คนถนัดซ้ายแต่นี้อายุตะใช้มือซ้ายฮะยังมีอีก 2-3 แห่งที่คล้ายๆอย่างนี้อย่างตอนพบโครงกระดูกศพที่ชั้นใต้ดินเขาบอกว่าฉันยกมือซ้ายขึ้นทับอกกดหัวใจที่เต้นรัวเป็นตีกรองเอาไว้ขณะพยายามปลอบพวกหนุ่มๆที่กำลังตื่นตระหนกสุดขีดให้สงบสติอารมณ์กันอีกครั้งและตอนที่ยืนอยู่หน้าศพของอาซาโอในห้องอาบน้ำก็บอกว่าฉันยกมือซ้ายขึ้นทับอกพยายามระงับใจที่กำลังเต้นไม่เป็นจังหวะขณะมองไปที่ศพซึ่งไหวนิดๆด้วยแรงสะเทือนอยู่ตรงหน้าอย่างตรวจตรายกตัวอย่างคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละแต่ก็คงพอจะเข้าใจได้แล้วว่าเขายกมือซ้ายขึ้นทับอกเสมอทำไมนะหรือตอบได้คำเดียวก็ว่าหัวใจของเขาอยู่ทางขวาไงชิชิยะปิดแฟ้มวางลงบนโต๊ะข้างเตียงตามเดิมก่อนเลื่อนตัวไปพิงหมอนกับพนักเตียงฉันจะเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดตามที่ฟังตามลำดับนะนักเขียนดุมใหญ่ซาทะใหญ่ต่อดร.อาโมนักชีววิทยาไปเรียนต่อเมืองนอกเมื่อกลับมาญี่ปุ่นก็ได้เข้าทำงานในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเอชและเริ่มใช้ชีวิตที่ซัปโปโรไม่นานน้องสาวทั้งเป็นสายเลือดเดียวกันที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวคลอดลูกและเสียชีวิตเขาจึงรับเอาหลานสาวที่ชื่อริซาโกะมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมดร.อาโมรักเอ็นดูริซาโกะมากอย่างที่อาจารย์ทาจิบานะบอกว่ารักเอ็นดูราวกับเด็กหญิงเป็นลูกแมวตัวน้อยด
ด็อกเตอร์พาหลานสาวไปที่มหาวิทยาลัยบ่อยครั้งและให้เด็กหญิงมานั่งเป็นแบบวาดรูปสีน้ำมันเป็นงานอดิเรกฉันฟังแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าคนรอบข้างจะมองแค่ว่าทั้งสองเป็นพ่อลูกสุดรักที่รักกันเท่านั้นหรือเปล่าด็อกเตอร์อาโมรู้จักกับนากามุระเซอิจิโดยการแนะนำของอาจารย์คูมาชิโร่และได้ขอให้สถาปนิกผู้นั้นออกแบบบ้านพักตากอากาศซึ่งเซอิจิก็รับทำและสร้างขึ้นมาเป็นคฤหาสน์แมวดำในป่าที่อาคังต่อมาภายหลังเซอิจิได้หลุดคำวิจารณ์เจ้าของคฤหาสน์ออกมาระหว่างคุยกับอาจารย์คูมาชิโร่ว่าด็อกเตอร์อาโมเพื่อนของอาจารย์เป็นผู้ชายพวกดอทสันนี่ล่ะเอาล่ะคนนั้นคงนายคงอยากรู้ความหมายของคำว่าดอทสันแล้วล่ะมั้งชิชิยะจ้องหน้าถามคาวามินามินายรู้จักลูอิสแคลร์ใช่ไหมรู้จักสิคนเขียนเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์ไงแล้วรู้ไหมว่าเขาชื่อจริงว่ายังไงคาวามินามิร้องเอพางเอียงขอคิดชิชิยะหรีตายิ้มนิดๆและเผยชื่อจริงของลูอิสแคลร์คือชาร์ลส์ลูดวิกดอทสันดอทสันเนาะนามปากกาลูอิสแคลร์สร้างขึ้นจากชื่อจริงของเขาโดยนำเอาชื่อจริงคือชาร์ลส์ลูดวิกไปแปลเป็นภาษาละตินแล้วอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะจึงออกมาเป็นเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือสถาปนิกเซอิจิอยากจะวิจารณ์เชิงค่อนแค่ว่าดร.อาโมคือลูอิสแคลร์ดีๆนี่เองแต่ที่อุตส่าห์งัดเอาคำว่าดอทสันซึ่งเป็นชื่อจริงขึ้นมาเปรียบเปรยนั้นแสดงให้เห็นถึงนิสัยของเซอิจิได้ชัดเจนเลยฉันได้ยินอาจารย์คุมาชิโร่บอกว่าสมัยที่ทำนิตยสารโดชินชิด้วยกันนะดร.อาโมชอบเขียนเรื่องสำหรับเด็กนี่ใช่ฉันก็ได้ยินอย่างนั้นแหละและอีกอย่างเมื่อพูดถึงลูอิสแคลร์คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาทันทีเท่าที่รู้เขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช่ไหมใช่สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่ Christchurch College นานหลายปีแล้วรู้อะไรอีกไหมขอโทษนะฉันไม่รู้อะไรมากนอกจากเคยอ่านเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์ครั้งเดียวตอนเด็กๆเท่านั้นแหละเรื่องนี้ก็มีชื่อเสียงมากนะเขาลือกันว่าลูอิสแคลร์เป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศผิดปกตินิดๆคือไม่สนใจผู้หญิงที่โตเต็มที่แล้วแต่กลับชอบเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า13เด็กหญิงเหรองั้นก็เป็นพวกที่มีปมแบบโลลิตาคอมเพล็กซ์นะสิชิชิยะตีหน้าเฉยและถูจมูกงองงุ้มแรงๆคล้ายแก้เขินคาวามินามิพูดต่อนี่นายกำลังจะบอกว่าอาโมทัสยะมีรสนิยมเดียวกันกับลูอิสแคลร์ใช่ไหมอาจารย์คุมาชิโร่เป็นคนบอกเองนะว่าดร.อาโมเป็นคนหล่อเล้าเอาการมีผู้หญิงมาติดไม่น้อยแต่ครองตัวเป็นโสดมาตลอดอาจารย์ทาจิบานะก็บอกใช่ไหมว่าดร.อาโมคงไม่สนใจผู้หญิงอ่ะใช่ๆฉันก็ได้ยินระหว่างที่พูดคุยหารือเรื่องงานหลายครั้งนากามุระเซอิจิต้องมองออกหน้าว่าดร.อาโมมีนิสัยแบบนั้นคือรักแต่เด็กหญิงก่อนที่จะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเท่านั้นและรู้สึกเช่นนั้นกับริซาโกะลูกบุญธรรมที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุดการสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ในป่าห่างไกลจากผู้คนก็เพราะอยากมีบ้านสำหรับอยู่กันตามลำพังสองคนกับริซาโกะพอสร้างบ้านพักตากอากาศที่อาคังคฤหาสน์แมวดำเสร็จดร.อาโมก็พาริซาโกะไปที่นั่นทุกครั้งที่มีโอกาสและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน2-2บางครั้งก็อาจเชิญเพื่อนๆไปสนุกกันบ้างดร.อาโมรักลูกบุญธรรมของเขาไม่เสื่อมคลายแม้วันคืนจะผ่านไปซึ่งเป็นธรรมดาที่ริซาโกะจะต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงปีที่เด็กหญิงจะขึ้นชั้นมัธยมต้นอารมณ์ของดร.อาโมคงจะปรวนแปรขึ้นมาอย่างรุนแรงจนหน้ามืดถึงกับฆ่าริซาโกะตายคามือเอ้าทำไมถึงทำงั้นล่ะคาวามินามิถามขัดจังหวะขึ้นดร.อาโมรักริซาโกะไม่ใช่หรือรักซีแต่อย่าลืมว่าด็อกเตอร์รักริซาโกะที่เป็นเด็กหญิงนะดังนั้นเขาจึงต้องฆ่าเพราะริซาโกะไม่ใช่เด็กหญิงอีกต่อไปแต่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่พร้อมมีราคีซึ่งเขายอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้จะว่าไปเด็กหญิงอายุ12อยู่ในวัยที่กำลังจะเปลี่ยนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่หน้าอกอวบขึ้นและเริ่มมีรอบเดือนนี่อย่าจริงจังกับคำพูดของฉันมากนะเพราะนั่นเป็นเพียงคำคาดเดาที่ฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นความจริงแล้วอาจมีอะไรที่เข้มข้นกว่านั้นก็ได้ฉันแค่ตีความไปตามข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นนั่นแหละดร.อาโมฆ่าริซาโกะและฆ่าแมวดำที่เลี้ยงไว้ไม่รู้ว่าทำไมแต่คิดว่าน่าจะฆ่าตายไปพร้อมๆกันพอฆ่าเสร็จก็เอาศพทั้งสองลงไปซ่อนไว้ที่ถังเดินลับใต้ดินและก่ออิฐโบกปูน
กั้นทางเข้าออกเอาไว้จากนั้นก็เที่ยวบอกใครต่อใครว่าลูกสาวบุญธรรมหายตัวไปดร.อาโมใช้อุบายปกปิดการฆาตกรรมริซาโกะไว้ได้สำเร็จก็จริงแต่ชีวิตของเขาหลังจากนั้นตกต่ำลงอย่างที่สุดก็ไปเพราะความสะเทือนใจอย่างรุนแรงที่สูญเสียริซาโกะไปด้วยน้ำมือของตนเองดร.กินเหล้าเมาไม้หัวราน้ำไม่เว้นวันไม่นานก็ก่อปัญหาร้ายแรงถึงกับมหาวิทยาลัยต้องเชิญให้ออกและไม่นานก็ล้มละลายไม่อาจอยู่ที่ซัปโปโรได้อีกต่อไปบ้านพักต่างอากาศที่อุตส่าห์สร้างขึ้นก็ต้องตกไปเป็นของคนอื่นแต่เขาจากคฤหาสน์แมวดำไปไม่ได้เพราะจะต้องเฝ้าศพริซาโกะที่เขาซ่อนเอาไว้ที่ทางลับใต้ดินและไม่อาจจากคฤหาสน์ที่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เขามีต่อเด็กหญิงงั้นก็เลยไปสมัครเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์ซิเองอ่ะสิใช่ดร.อาโมไปสมัครเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์แมวดำกับอาดาจิฮิเดอากิทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในท้องถิ่นโดยปิดบังชื่อจริงและรายละเอียดต่างๆของตนเอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าของคฤหาสน์ล่วงรู้บางทีด็อกเตอร์กับนายอาดาจิอาจเคยมีบุญคุณอะไรต่อกันมาก่อนแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะได้เป็นผู้ดูแลคฤหาสน์แต่แน่นอนว่าจะต้องปิดเรื่องศพของริซาโกะเอาไว้แน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนไม่ใช่สิถ้านับย้อนจากตอนนี้ก็ขึ้นไปปีที่7แล้วนะอายุตะโทมะที่ด็อกเตอร์ใช้เป็นชื่อปลอมนี่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าดูนี่นะซิชิยะเอื้อมมือไปหยิบกระดาษบันทึกข้อความจากโต๊ะข้างเตียงมาวางบนหน้าขาที่เหยียดออกไปตามสบายแล้วลงมือเขียนตัวอักษรเรียงเป็นแถวนี่ไงแค่สลับตัวอักษรง่ายๆเมื่อคืนฉันคิดอยู่นานกว่าจะถอดรหัสออกอ่ะนักเขียนหนุ่มใหญ่ยื่นกระดาษบันทึกข้อความที่เขียนชื่ออายุตะโทมะเป็นภาษาอังกฤษให้บรรณาธิการของเขา AYUTATOMAไม่ต้องสลับตัวอักษรให้วุ่นวายเลยนายลองเอากระดาษส่องกับกระจกดูสิคาวามินามิลุกไปยังกระจกเงาติดผนังและทำตามที่บอกเฮ้ยชายหนุ่มอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวแค่กลับกันซ้ายขวาเท่านั้นเองเหรอตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เห็นในกระจกไม่ใช่ชื่อของอายุตะโทมะแต่เป็นของอาโมทัตสยะ AMOTATUYANี่แหละคือชาวโลกกระจกเงาตัวจริงละแล้วอาโมทัตสยะก็ได้ใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่ในคฤหาสน์แมวดำสมใจในฐานะผู้ดูแลคฤหาสน์ที่ชื่ออายุตะโทมะจากนั้นกรรมสิทธิ์ของคฤหาสน์แมวดำก็ได้เปลี่ยนมือไปหลายครั้งและทุกครั้งนายอาดาจิก็จัดการให้ดร.อาโมได้ใช้ชีวิตอย่างคนปลีกวิเวกอยู่คนเดียวที่นั่นต่อไปจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคาสมะยูกิกับเพื่อนร่วม4คนเดินทางมาที่คฤหาสน์สำหรับดร.อาโมนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีแน่นอนซึ่งก็เป็นธรรมดาจริงไหมเขาระบายความเดือดเนื้อร้อนใจเอาไว้หลายช่วงตอนในบันทึกฉันจะเปิดให้ดูบางจุดนะชิชิยะว่าพรางหยิบแฟ้มมาเปิดอีกอย่างเช่นตอนอาหารเย็นวันที่2ซึ่งซูบากิโมโตะเรนะมาที่คฤหาสน์แล้วและคิโนอุจิชินเล่าเรื่องที่อาจเรียกได้ว่าตำนานของคฤหาสน์แมวดำให้หล่อนฟังพอได้ยินเจ้าหนุ่มบอกว่าที่นี่เคยเกิดเหตุใหญ่น่ากลัวเป็นที่สุดอายุตะบันทึกไว้ว่าฉันตกใจนี่เขากำลังพูดอะไรออกมาและคำพูดของคิโนอุจิทำให้ฉันเพิ่งเสิร์ฟอาหารกำลังเสร็จกำลังจะกลับเข้าครัวหยุดยืนหูบึ่งอยู่ตรงประตูที่จะออกไปยังระเบียงทางเดินนั่นเองอายุตะย่อมตื่นตระหนกและร้อนรนเป็นธรรมดาอย่างวัวสันหลังหวะแต่พอฟังไปก็คงโล่งใจเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องที่คิโนอุจิกุขึ้นมาเองและตอนที่ช่วยกันหามศพของเรนะลงไปที่ห้องใต้ดินฮิกาวะถามเกี่ยวกับประตูทางเดินใต้ดินบานนั้นอายุตะบันทึกไว้ว่าจู่ๆก็ถูกถามโดยที่ไม่ทันตั้งตัวฉันจึงอึ้งไปอึดใจนึงและพอทลายผนังที่กั้นประตูอยู่เผยให้เห็นทางเดินลับใต้ดินแล้วฮิกาวะเดินนำหน้าเข้าไปอายุตะบอกว่าฉันตัดใจก้าวตามเข้าไปข้อความเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นชัดว่าการมาของสี่หนุ่มทำให้อายุตะหวาดระแวงและจิตใจของเขาก็ปั่นป่วนเพียงใดแต่ฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะข้าว่ามินามิเอ่ยขึ้นเรื่องที่ว่าการซ่อนศพซูบากิโมโตะเรนะไว้ในห้องใต้ดินช่วยให้มีหลักประกันนั้นพอเข้าใจได้นะแต่ฉันไม่เข้าใจความรู้สึกของอายุตะที่มีต่อริซาโกะซึ่งตนเองเป็นคนฆ่ากับมือเลยจริงๆอ่ะนายคิดว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้งั้นเหรอใช่ที่แน่ๆคือเรนะ
เป็นผู้หญิงที่แบบเขาเกลียดมากไม่มีอะไรสักนิดที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วอย่างนี้เขาไม่รู้สึกรังเกียจเลยหรอที่เอาศพของผู้หญิงอย่างเรนะไปซ่อนไว้ที่เดียวกับเด็กหญิงสุดที่รักผมว่าเขาคงคัดค้านอย่างรุนแรงมากในใจนะฉันคิดว่าใจนึงก็คงเป็นอย่างนั้นนะชิชยะพยักหน้าแต่แล้วก็กลับกระสายศีรษะนิดๆก่อนพูดต่อไปแต่อีกมุมนึงจะตีความเป็นอย่างนี้ก็ได้นะในบันทึกมีอยู่ตอนนึงที่เขาพูดถึงรูปโฉมของเรนะเอาไว้ถ้าจะถามว่ามีอะไรน่าสนใจสักนิดหนึ่งไหมก็คงจะต้องยอมรับประมาณว่าใบหน้าของเจ้าหล่อนโดยเฉพาะบริเวณตามีอะไรที่ทำให้ถึงนึกถึงญาติสนิทของฉันเองที่ตายไปแล้วขึ้นมานิดๆคำว่าญาติสนิทของฉันเองที่ตายไปแล้วคงหมายถึงน้องสาวของเขาที่เป็นแม่ของริซาโกะซึ่งอาจารย์ทาจิบานะบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่มดเจ้าเสน่ห์บางทีเรนะอาจเป็นผู้หญิงสวยที่มีอะไรอะไรทำให้รู้สึกว่าคล้ายกันมากก็ได้ดังนั้นใจนึงอาจจะคัดค้านรุนแรงอย่างที่นายคิดนะแต่อีกใจนึงอาจคิดว่าการเอาศพผู้หญิงที่คลายแม่ไปไว้ในห้องใต้ดินอาจช่วยบรรเทาความว้าเหวของริซาโกะที่ต้องอยู่คนเดียวในความมืดมิดใต้ดินลงไปบ้างไม่มากก็น้อยพอเห็นว่าคาวามินามิพยักหน้าแสดงว่าหมดข้อสงสัยชิชยะก็ปิดแฟ้มโยนไปข้างๆเมื่อทำความเข้าใจเรื่องราวมาถึงตรงนี้ละนายคงพอจะรู้ใช่ไหมว่าทำไมอายุตะจึงเดินทางมาโตเกียวในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และบันทึกเล่มนี้มีความสำคัญสำหรับเขาเพียงไรชิชยะสาธยายต่อโดยไม่คอยฟังคำตอบการตายของอาซาโอะเคนจิโร่ที่จำเป็นต้องแจ้งตำรวจนั้นคดีปิดจบลงอย่างง่ายดายเพราะหลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายวันคืนในคฤหาสน์แมวดำผ่านไปด้วยความสงบสุขอีกหลายครั้งหลังชายหนุ่มทั้งสามพากันเดินทางกลับโตเกียวและได้เวลาที่เขาต้องเขียนบันทึกต่อไปเพื่อให้เป็นนิยายที่มีตัวเขาเองในอนาคตเป็นผู้อ่านหากไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างต่อเนื่องซะก่อนเหตุแรกก็คือโรคภัยไข้เจ็บอายุตะล้มป่วยลงด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันหรืออะไรสักอย่างทำนองนั้นแม้ไม่ถึงแก่ชีวิตก็ทำให้แขนข้างซ้ายใช้การไม่ได้เหตุที่เกิดขึ้นตามมาคือครอบครัวคาสมะตายในอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อปลายปีที่แล้วหลังทุกคนตายหมดคฤหาสน์แมวดำที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวชิ้นนึงของนายคาสมะผู้พ่อก็ตกไปเป็นของแม่ฮิกาวะฮายาโตะซึ่งฉันเดาว่าแม่ของฮิกาวะคงแสดงความจำนงที่จะขายหรือไม่ก็ทุบทิ้งอ๋ออย่างนี้นี่เองในที่สุดคาวามินามิก็ตามทันอายุตะมาโตเกียวก็เพื่อหยุดยั้งเอาไว้หรอถูกต้องพอได้ยินว่าเจ้าของคนใหม่คิดอะไรไม่เป็นมงคลเช่นนั้นอายุตะก็ร้อนใจเป็นที่สุดรีบโทรหาฮิกาวะทันทีเพื่อให้ช่วยพูดจาหวานล้อมไม่ให้แม่ของตนทำอย่างนั้นแต่โชคไม่เข้าข้างเพราะฮิกาวะไปอเมริกาแล้วไม่ได้ส่งข่าวคราวกลับมาเลยจึงไม่รู้ว่าจะติดต่อได้ที่ไหนและจะกลับญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อายุตะจึงตัดสินใจว่าต้องติดต่อกับแม่ของฮิกาวะโดยตรงด้วยตนเองและเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้นางรับรู้เพราะคิดว่านางต้องล้มเลิกความคิดที่จะขายหรือทุบคฤหาสน์ทิ้งแน่นอนเพื่อสวัสดิภาพของลูกชายของนางเองแม่ของฮิกาวะเป็นคนหูพิการพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นะใช่คุยทางโทรศัพท์ไม่ได้จะเขียนจดหมายก็ไม่ได้อีกเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ซับซ้อนต้องอธิบายด้วยถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจให้คล้อยตามแต่ตอนนั้นมือข้างที่ถนัดพิการไปซะละจึงเขียนประโยคยาวๆเช่นนั้นไม่ได้จะวานให้ใครเขียนให้ก็ไม่ได้แน่เพราะเนื้อหาเป็นความลับออกอย่างนั้นทางเดียวที่เหลืออยู่คือนำบันทึกที่เขียนเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเล่มนี้ไปให้อ่านดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาโตเกียวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อทำตามที่คิดเอาไว้แต่เหตุร้ายที่ตามมาคือไฟไหม้โรงแรมที่พักและสูญเสียความจำคาวามินามิอดสลดใจไม่ได้เมื่อนึกถึงอายุตะต้องเผชิญกับเหตุร้ายที่บังเอิญเกิดขึ้นซ้อนๆกันราวกับถูกโชคชะตากลั่นแกล้งเอาเช่นนี้เอาล่ะฉันคิดว่าได้อธิบายข้อสงสัยประเด็นสำคัญสำคัญส่วนใหญ่ให้เคลียร์ไปแล้วในระดับหนึ่งชิชยะยกมือขึ้นเท้าข้างยันเข่าเม้มปากทำแก้มผ่องนิดๆปัญหาที่เหลืออยู่และต้องกบคิดกันต่อไปอย่างแรกก็คืออาซาโอะเคนจิโร่ฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าว่าแล้วก็ชำเลืองดูว่าคาวามินามิจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในตอนท้ายของบันทึกอายุตะเขียนคล้ายกับว่าเขาได้ข้อสรุปอะไรสักอย่างนายพอจะรู้ไหมว่าเขาสรุปยังไงตรงนี้แหละที่รู้สึกว่ามีเงื่อนงำสำคัญอยู่นะชิชยะขมวดคิ้ว
ฉันเองก็ยังไม่เข้าใจพยายามคลำเส้นทางไปยังข้อสรุปของเขาแต่มีส่วนที่ทำให้ต้องสะดุดมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าคืออะไรมองในภาพรวมแล้วพอจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะว่ายังไงดีคือมันเหมือนกับภาพต่อจิ๊กซอที่เหลือชิ้นส่วนอยู่อันนึงแต่ปรากฏว่าชิ้นส่วนนั้นไม่เข้ากันสนิทกับช่องโหว่ที่อยู่และถ้าขืนยัดเยียดเข้าไปภาพทั้งภาพก็จะแตกกระจายหมดประมาณนั้นน่ะคาวามินามิไม่เข้าใจพอที่จะตอบโต้จึงได้แต่พยักหน้างงๆชิชิยะก็หมดคิ้วเข้าไปอีกนอกจากนั้นนะคนนันคุงในบันทึกยังมีอีกหลายช่วงตอนที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามีอะไรแย้งกันอยู่ไม่ค่อยจะลงรอยชอบกลยังมีอะไรอีกนอกจากที่อธิบายไปเมื่อกี้อยู่อีกหรอมีอีกสิอย่างเช่นชิชิยะชะงักคล้ายเปลี่ยนใจว่าไม่พูดดีกว่าเม้มปากแล้วเอ็นศีรษะพิงพนักเตียงรับตาลงครู่หนึ่งเอาล่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นดำเห็นแดงกันแล้วล่ะหนุ่มใหญ่พึมพำคล้ายให้กำลังใจตัวเองถอนใจลึกๆและบอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับคฤหาสน์แมวดำความทรงจำของอายุตะอาจกลับขึ้นมาเมื่อได้เห็นคฤหาสน์และความรู้สึกของฉันที่ว่าอะไรๆมันแย่งกันอยู่นั้นก็อาจจะหายไปก็ได้เราจะลงไปสำรวจทางใต้ดินกันเหรอก็คงต้องเป็นงั้นน่ะเอ้ยแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือพยายามช่วยให้ความทรงจำของอายุตะกลับคืนมาใช่ไหมฉันจะบอกเขาเองก็ได้ว่าความจริงคุณคืออาโมทัสยะแต่การจะทำอย่างนั้นอาจทำให้สมองของเขายิ่งสับสนขึ้นไปอีกไงทั้งที่ดีคือให้เขานึกออกเองเท่าที่จะทำได้ดีกว่าเราทำได้แค่ช่วยกำจัดกำแพงที่กั้นอยู่ให้หลุดไปทีละชั้นเท่านั้นเอาแล้วถ้าพบศพเรานี่นายกำลังจะบอกว่าต้องแจ้งตำรวจงั้นเหรอชิชยะส่วนขึ้นอย่างเล่นทีเล่นจริงห่อไล่แล้วบอกเรื่องนี้ฉันตั้งใจจะให้อายุตะเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเองฉันไม่ใช่ตำรวจสายสืบนะและระยะนี้ก็ไม่ค่อยจะปลื้มกับการมีจริยธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองดีสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้านายอยากให้เรื่องนี้อยู่ในมือตำรวจฉันก็ไม่ห้ามตึกหลังนี้ไม่ใช่คฤหาสน์แมวดำคฤหาสน์แมวดำตัวเจ๋งตั้งอยู่ที่อื่นคาวามินามิตกใจจนตัวชาไปครู่ใหญ่ชายหนุ่มทวนคำที่จู่โจมเข้ามากระทบใจรุนแรงนั้นวนไปเวียนมาไม่หยุดขณะเดินตามชิชิยะกลับไปที่ประตูทางเข้าตึกอีกครั้งส่วนอายุตะโทมะนั้นไม่ว่าชิชิยะจะพูดอะไรด้วยก็ไม่ตอบได้แต่เดินก้มหน้างุดๆราวกับเฉลยที่ถูกจับล่ามโซ่ลากไปฉันเห็นอะไรแปลกๆมาตั้งแต่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูรั้วแล้วชิชิยะบอกกับคาวามินามิขณะเดินผ่านประตูสีงาช้างซึ่งเปิดทิ้งไว้เข้าไปในโถงทางเข้าตึกที่มืดสลัวประตูเล็กที่เราเปิดเข้ามาอยู่ทางซ้ายของประตูใหญ่ใช่ไหมแต่ในบันทึกบอกว่าประตูเล็กสำหรับคนเข้าออกทางขวามือกระต่ายกังหันลมเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่เราเห็นน่ะติดอยู่บนยอดหลังคาทางด้านซ้ายแต่แมวกังหันลมของคฤหาสน์แมวดำติดอยู่ด้านตรงกันข้ามมันได้เขียนไว้ว่าสุดหลังคาด้านตะวันตกซึ่งเมื่อดูตามทิศทางแล้วจะต้องอยู่ด้านขวาสุดสิเมื่อมองเข้าไปที่ตัวตึกแล้วที่ตะวันตกอยู่ทางขวาประตูทางเข้าคฤหาสน์แมวดำจะต้องหันไปทางเหนือคาวามินามิพยายามนึกทบทวนข้อความในบันทึกแต่ก็จำรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้และรู้สึกหงุดหงิดที่คนเขียนบันทึกไม่รู้จักทำแผนผังอาคารประกอบไว้ดูนี่สิชิชิยะหยิบกระดาษพับสองทบจากกระเป๋าสะพายเอามาส่งให้ได้จังหวะพอดีเหมือนกับอ่านใจกันออกฉันทำแผนผังขึ้นมาตามข้อความในบันทึกอ่ะถึงจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ก็ช่วยให้เห็นความผิดแปลกได้ชัดเจนคาวามินามิเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกดูและพบแผนผังของอาคารที่เขียนขึ้นคร่าวๆอย่างที่ชิชิยะบอกในแผนผังประตูตึกเปิดออกทางทิศเหนือเดินเข้าไปเห็นบันไดทางขึ้นชั้นบนอยู่สุดทงทางขวามือห้องโถงใหญ่อยู่ด้านขวาของโถงทางเข้าตึกซึ่งก็คือทางทิศตะวันตกลึกเข้าไปทางซ้ายมือมีระเบียงทางเดินซึ่งทอดยาวไปทางทิศตะวันออกมีห้องนั่งเล่นที่ใช้เป็นห้องกินข้าวด้วยห้องรับแขกหรือซาลองห้องครัวและห้องนอนของอายุตะเรียงรายอยู่สองฟากคาวามิยามิเงยหน้าจับแผนผังและมองรอบโถงทางเข้าตึกที่ตนยืนอยู่ไม่ใช่นี่ชายหนุ่มไม่เคยโกรธความงี่เง่าไม่รู้จักจดจำและสังเกตสังกาของตัวเองมากเท่าครั้งนี้มาก่อนกลับกันหมดเลยอ่ะบันไดอยู่ลึกไปทางซ้ายมือห้องโถงใหญ่อยู่ทางซ้ายระเบียงทางเดินทอดตัวไปทางขวาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทางซ้ายขวาตรงกันข้ามกับแผนผังในมือ
เหมือนเป็นภาพที่เห็นในกระจกฉันไม่ได้เขียนไว้ในแผนผังแต่รูปทรงของห้องใต้ดินที่เราลงไปเมื่อกี้ทิศทางของทางเดินใต้ดินเลี้ยวไปล้วนกลับขวาซ้ายกับที่เขียนไว้ในบันทึกทั้งนั้นน่ะนอกจากนั้นทิชยะเบนสายตาไปทางประตูตึกบันทึกระบุเอาไว้ว่าประตูทางเข้าออกของคฤหาสน์แมวดำหันไปทางเหนืออย่างที่เห็นในแผนผังแต่ตึกหลังนี้ไม่ใช่นะโอ้จะว่าไปคาวามินามินึกถึงภาพตอนที่เขากับชิชิยะและอายุตะมายืนอยู่หน้าคฤหาสน์ในม่านหมอกเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนขึ้นมาได้ตอนนั้นมีลมแรงกระโชกมาวูบหนึ่งม่านหมอกปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณสลายตัวไปเผยเห็นแสงแดดยามเที่ยงส่องลงมายังประตูทางเข้าตัวตึกไกลเทียงดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่เกือบตรงหัวพอดีดูตามทิศทางของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนตัวอ้อมใต้แล้วประตูตึกต้องหันไปทางทิศใต้คฤหาสน์แมวดำตัวจริงอยู่อีกฟากหนึ่งของกระจกเงาทีนี้ก็เป็นอันว่าชัดเจนแล้วตามนี้เลยคือมีการสร้างคฤหาสน์ขึ้นสองหลังหันหน้าเข้าหากันเป็นสองกระจกหลังหนึ่งคือที่นี่และอีกหลังหนึ่งคือคฤหาสน์แมวดำในบันทึกไปที่ห้องโถงใหญ่กันดีกว่าชิชยะเดินนำหน้าไปที่ประตูสีขาวงาช้างแบบเปิดสองบานคุณอายุตะมาด้วยกันสิครับชายสราเงียบและก้มหน้างดตามเคยขณะเดินตามคนทั้งสองไปช้าๆคงเป็นเพราะหมอกจางลงไปหมดแล้วและภายนอกสว่างแจ่มใสแสงส่องผ่านกระจกหลากสีเข้ามาในห้องโถงใหญ่จึงช่วยให้บรรยากาศที่เหมือนบ้านร้างดูดีขึ้นกว่าตอนเข้ามาครั้งแรกชิชยะก้าวยาวๆเข้าไปหยุดยืนกลางห้องแล้วกวาดสายตามองกระจกสแตนกราสซิ่งเรียงรายอยู่บนผนังสามด้านว่าไงนักเขียนหนุ่มใหญ่หันไปถามบรรณาธิการนายเห็นใช่ไหมว่าสเตนกราสในห้องนี้ทำเป็นลวดลายไพ่ป๊อกสีแดงดำเข้ากับกระเบื้องปูพื้นลวดลายตามากรกบนพื้นคาวามินามิยังงงๆอยู่และไม่ทันที่จะพยักหน้ารับรู้ชิชยะก็สาธยายต่อทีนี้มาดูกันสิว่าทางด้านคฤหาสน์แมวดำนั้นเป็นยังไงในบันทึกเขียนไว้ว่าหน้าต่างแต่ละบานกรุด้วยกระจกสีแบบสเตนกราสวางลวดลายด้วยเส้นโลหะเป็นรูปราชาราชินีและอัศวินราชากับราชินีนั้นพอเข้าใจได้นะแต่อัศวินนี่สิในไพ่ป๊อกมีด้วยเหรอถ้ามีก็คงเป็นตัวแจ็คละมั้งประกอบกับพื้นลายหมากรุกแดงขาวนี่ด้วยละนายคิดว่ายังไงอ่ะคนนั้นคงหมากรุกฝรั่งเหรอคาวามินามิตอบช้าๆอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักชิชยะยิ้มคล้ายกับจะชมว่าเก่งเหมือนกันนี่แห่งหนึ่งไพ่ป๊อกอีกแห่งหนึ่งหมากรุกฝรั่งแห่งหนึ่งกระต่ายขาวอีกแห่งหนึ่งแมวดำเสียงของชิชยะดังก้อนขึ้นไปบนเพดานสูงฉันบอกไหนเมื่อกี้แล้วนี่ไงว่ามันคืออลิสของลูอิสแคลลองเรื่องราวการผจญภัยของอลิสมีสองภาคคืออลิสในแดนมหัศจรรย์กับอลิสในดินแดนแห่งกระจกนายบอกว่าตอนเด็กๆ เคยอ่านอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ใช่ไหมคงพอจำได้นะว่าอลิสวิ่งตามกระต่ายขาวลงรูไปจนถึงดินแดนแห่งไพ่ป๊อกมีราชินีโพแดงเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดพอมีคนช่วยกระตุ้นความจำคาวามินามิจึงนึกออกที่จำได้แม่นคือเจ้ากระต่ายสีขาวที่ลวงนาฬิกาพกจากกระเป๋าเสื้อกั๊กออกมาดูเวลาราชินีโพแดงที่คอยแต่จะหาเรื่องตัดคอคนท่าเดียวพูดตามตรงชายหนุ่มไม่ได้ชอบนิยายเรื่องนี้เลยจำได้ว่าตอนอ่านสมัยเด็กยังโกรธที่อลิซซึ่งเป็นตัวเอกชอบอวดดีอยู่เสมอไม่เห็นจะสนุกเลยจึงไม่สนใจที่จะติดตามอ่านอลิสในดินแดนแห่งกระจกซึ่งเป็นภาคต่อและตอนนี้จะให้เล่าเรื่องราวที่เคยอ่านมาว่าเป็นยังไงนั้นคงจะไม่ได้เพราะลืมไปหมดแล้วอลิสในดินแดนแห่งกระจกเริ่มขึ้นเมื่ออลิสอุ้มลูกแมวดำเดินเข้าไปในกระจกเงาและคราวนี้หลงเข้าไปในดินแดนแห่งหมากรุกชิชยะอธิบายให้คาวามินามิฟังมาถึงตรงนี้ก็หันไปทางชายชราที่ยืนอยู่ข้างประตูห้องคุณอายุตะบอกตรงๆว่าผมยอมแพ้แล้วต่อว่ายืดยาวถึงบันทึกของคุณจะมีข้อความแย้งกันอยู่หลายช่วงแต่ผมก็ปักใจเชื่อว่าคฤหาสน์แมวดำอยู่ที่นี่อยู่กลางป่าที่อาคังแมวดำกับหมากรุกฝรั่งทำให้คิดไปว่าคนออกแบบคงจะเติมแต่งรสชาติของอลิสในดินแดนแห่งกระจกลงไปแต่พอมาดูด้วยตาตัวเองแล้วก็พบว่าเป็นอย่างนี้แค่สีของตัวตึกก็ไม่ใช่เสียแล้วทุกอย่างกลับซ้ายกลับขวาตรงกันข้ามไปหมดยิ่งกว่านั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นมาจากอลิสในแดนมหัศจรรย์เขาบอกอีกทีว่ายอมแพ้เลยล่ะครับเหนือความคาดหมายจริง
ใครจะไปคิดว่าบ้านพักต่างอากาศที่นากามูระเซอิจิออกแบบตามคำขอของดร.อาโมจริงๆแล้วมีอยู่ถึง2หลังอายุตะก้มหน้างดมองปลายเท้าและนิ่งเงียบไม่ตอบเช่นเคยคาวามินามิมองผู้เฒ่าหลังงองงุ้มศีรษะล้านใบหน้าซีกซ้ายมีรอยแผลเป็นถูกไฟลวกตาซ้ายปิดไว้ด้วยผ้ามีสายคาดด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกอาโมทัสยะร่างกายทรุดโทรมชราภาพเต็มไปด้วยบาดแผลไม่มีสง่าราศีนึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่อาจารย์คุมาชิโร่กับอาจารย์ทาจิบะนะชมว่าหล่อเหลาเอาการเป็นธรรมดาที่เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองอาคังที่ชิชิยะจอดรถถามจะจำไม่ได้ว่าชายชราที่นั่งอยู่ในรถเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของคฤหาสน์ที่ตนเคยพบตอนนี้ถ้าผ่าเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยทำงานด้วยกันมาพบจะมีสักกี่คนที่จำได้ว่าชายคนนี้คืออาโมทัสยะท่าทางคุณอายุตะจะเหนื่อยชิชิยะมองไปที่ศีรษะสวมหมวกสีน้ำตาลไม่มีปีกของผู้เฒ่าซึ่งก้มงุดอยู่หาที่นั่งพักก่อนดีกว่าไหมรู้สึกว่าที่ซาลองจะมีเก้าอี้เหลืออยู่บ้างเราไปที่นั่นกันเถอะคาวามินามิเลื่อนเก้าอี้โยกจากมุมห้องมาให้อายุตะนั่งชิชิยะแล้วเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งเยื้องกันส่วนคาวามินามิยกอีกตัวหนึ่งมานั่งในระยะห่างพอเหมาะกันกับทั้งสองคนคุณอายุตะครับผมขอถามต่อได้ไหมชิชิยะเอ่ยขึ้นหลังยกขายาวๆของเขาขึ้นไขว่ห้างและพูดต่อโดยไม่คอยคำตอบจากผู้เฒ่าที่ยังก้มหน้านิ่งอยู่เช่นเคยพอมาถึงที่นี่ผมถึงได้รู้ว่าคฤหาสน์หลังนี้ต่างจากคฤหาสน์แมวดำซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในบันทึกทำให้คิดได้ว่าดร.อาโมจะต้องสร้างบ้านพักต่างอากาศอีกหลังหนึ่งเอาไว้ที่ไหนสักแห่งเมื่อคิดได้เช่นนั้นผมจึงต้องย้อนกลับไปที่ปัญหาแรกซึ่งผมตั้งขึ้นหลังจากอ่านบันทึกของคุณนั่นก็คือคฤหาสน์แมวดำอยู่ที่ไหนศาลาที่คนทั้งสามนั่งล้อมวงสนทนากันอยู่นั้นฝุ่นจับหนาไปทั่วและมืดสลัวต่างกับห้องโถงใหญ่แสงแดดสลัวส่องผ่านหน้าต่างกระจกสีที่ติดแน่นกับกรอบเข้ามาเหมือนไม่เต็มใจชิชยะเบนเซตามาทางคาวามินามิเมื่อคืนฉันบอกนายว่าในบันทึกมีข้อความที่สะกิดใจอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทั่วไปหมดใช่ไหมความจริงแล้วข้อความที่แย้งกันเองนั่นแหละที่ชี้เป็นไหนว่าคฤหาสน์แมวดำอยู่ที่ไหนฉันโง่ที่ไม่เข้าใจความหมายของมันมาโดยตลอดจนกระทั่งมาที่นี่นายก็เห็นใช่ไหมว่าฉันงี่เง่าขนาดไปซื้อหนังสือพวกสัตววิทยายากๆเพราะอยากศึกษาดูคิดขึ้นมาแล้วก็เวทนาตัวเองคาวามินามิพยักหน้าพร้อมกับถามตัวเองอยู่ในใจว่าจะทำยังไงกับตัวเองดีที่จะบาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอะไรขึ้นมาสักอย่างฉันจะเรียบเรียงข้อความที่ขัดแย้งกันเองในบันทึกนั้นให้ฟังตามลำดับนะว่าแล้วชิชิยะก็เอื้อมมือลงไปหยิบแฟ้มปกดำแฟ้มนั้นจากกระเป๋าสะพายที่วางไว้ตรงเท้าขึ้นมาวางบนตักอย่างเช่นในบันทึกวันแรกที่คุณอายุตะไปรับกลุ่มเด็กหนุ่มที่โรงแรมมีข้อความว่าวันนั้นแปลกหมอกลงฉันจึงต้องขับรถด้วยความระมัดระวังถ้าเมืองในบันทึกคือคุชิโร่ก็ไม่แปลกอะไรที่เหมาะจะลงในเวลากลางวันดังนั้นความแปลกจึงฝังดูชอบก่อนคุชิโร่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าในช่วงฤดูร้อนจะมีวันที่หมอกลงราวครึ่งหนึ่งในช่วงหนึ่งเดือนจริงไหมอ๋อใช่พอนายพูดก็เลยนึกขึ้นมาได้ก็ใช่นะแล้วนี่ไงล่ะนายคิดยังไงชิชิยะพลิกแฟ้มโดยเร็วระหว่างนั่งรถจากโรงแรมมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์มีข้อความอย่างนี้นะนอกจากฮิกาวะสามหนุ่มที่เบาะหลังนั่งเฮฮากับการชี้ชวนกันชมออกไปนอกหน้าต่างรถอ่านตัวอักษรที่เรียงกันอยู่บนป้ายจราจรบนถนนบ้างบนป้ายร้านค้าบ้างเสียงดังครมนายลองวาดภาพดูสิปกติผู้ชายอายุ20กว่ากันแล้วจะตื่นเต้นกับป้ายพิกัดความเร็ว50กม.ต่อชั่วโมงหรือลอสันขนาดนั้นเลยหรอเออก็จริงนะฉากเดียวกันนั้นฮิกาวะบอกว่าเขาไปบริเวณที่เคยเป็นคุกที่นั่นทำให้คิดได้ว่าคงจะหมายถึงบริเวณที่เคยเป็นคุกตรงทะเลสาบโทโรแต่เขาพูดต่อว่าเคยไปทันทสถานอาบาชิริด้วยเมื่อนานมาแล้วแล้วตอนที่พบกับคุณอายุตะที่ล็อบบี้โรงแรมฮิกาวะบอกว่าผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกน่าอยู่ดีนะครับคำพูดประโยคนี้อาจหมายความว่าเพิ่งมาคุชิโร่เป็นครั้งแรกแต่พอดูบริบทโดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยังไงไม่รู้นะเพราะมันแย้งกับที่บอกว่าเคยไปทันทสถานอาบาชิริด้วยเมื่อนานมาแล้วฉันจึงคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอาณาบริเวณที่กว้างขวางกว่าไม่ใช่กำจำกัดอยู่ในวงแคบแค่เมืองคุชิโร่อย่างเช่นฮอกไกโดทั้งเกาะ
คือเหมือนกับอยากบอกทำนองว่าเพิ่งเคยมาภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรกประเด็นต่อไปก็คือยามค่ำวันนั้นคุณอายุตะพบกับกลุ่มเด็กหนุ่มตามนัดที่โรงแรมเมื่อราวบ่ายสามโมงครึ่งบันทึกพูดถึงช่วงเวลายามค่ำระหว่างทางที่ขับรถพาชายหนุ่มทั้ง4ไปยังคฤหาสน์เอาไว้2ตอนคือม่านหมอกจางหายไปความมืดสลัวยามพลบค่ำเริ่มครอบคลุมไปทั่วบริเวณและถ้าฉันขับรถช้าๆไปบนทางที่มืดลงอย่างรวดเร็วหลังดวงอาทิตย์ลับฟ้าคุณอายุตะขับรถมาถึงคฤหาสน์เมื่อ5โมงครึ่งและบันทึกบอกว่าฝ่ายหน้ารถสาดส่องฝ่าความมืดมิดเข้าไปสว่างจ้าจนต้องยกมือขึ้นป้องหน้าวิ่งกลับไปที่รถคำว่ามืดมิดที่ใช้นั้นบ่งบอกว่าทั่วบริเวณนั้นตกอยู่ในความมืดมิดยามราตรีแล้วจริงๆแต่มันไม่แปลกไปหน่อยหรือนี่มันวันที่1สิงหาคมที่ฮอกไกโดนะแค่5โมงเย็นดวงอาทิตย์ไม่มีวันตกและมืดสนิทเป็นเวลากลางคืนอย่างนั้นแน่นอนจะให้เข้าใจว่าคนบันทึกจำเวลาผิดหรือยังไงกันแน่คาวามินามิอึ้งอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีใช่ตรงนี้ก็พิกลอยู่คุณอายุตะเสิร์ฟอาหารที่ทำด้วยเนื้อแกะเป็นอาหารเย็นในคืนวันแรกและคาสมะยูกิบ่นว่าเนื้ออะไรเนี่ยกินตุยังไงก็ไม่รู้คนนั้นคุ้งนายไม่เอะใจบ้างหรือเมื่อผู้ดูแลที่บอกว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องทำอาหารลุกขึ้นมาทำอาหารด้วยเนื้อแกะต้อนรับแขกในคืนแรกที่มาถึงฉันว่ามันไม่ธรรมดานะหลังอาหารค่ำกลุ่มเด็กหนุ่มย้ายวงไปที่ซาลองคุณอายุตะเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ข้างหน้าต่างตามคำชวนของฮิกาวะและบันทึกไว้ว่าอาซาโอะถือรีโมทคอนโทรลเอาไว้ในมือนึงขณะชะงงหน้าเข้าไปจ้องทีวีเปลี่ยนช่องไปพรางทำหน้านิ้วคิ้วขมวดคงเพราะจะแต่รายการที่ไม่คุ้นเคยแต่เมื่อคืนฉันเปิดหนังสือพิมพ์ดูรายการโทรทัศน์ก็เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นรายการที่ออกในโตเกียวอย่างอิกาเตงยังมีเลยอ่ะถ้ารายการที่ไม่คุ้นเคยจะหมายถึงรายการของสถานีท้องถิ่นแล้วก็บอกได้เลยว่ามีอยู่น้อยมากเวลาเดียวกันนั้นฮิกาวะคุยกับคุณอายุตะพรางทำอย่างนี้ยกมือขวาขึ้นไปที่หน้าต่างกระจกกรอบดำข้างตัวที่ไม่ได้ปิดม่านเอาไว้ก็เดินชี้ลงไปบนกระจกแผ่นหนาแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงแล้วยังตามด้วยอีกประโยคหนึ่งก็คือฉันมองไปที่กระจกสีแดงซึ่งยังมีรอยนิ้วเป็นแนวดิ่งเหลืออยู่ว่าไงแปลกไหมการที่ฮิกาวะใช้นิ้วมือลากเส้นบนกระจกและมีรอยนิ้วเป็นแนวเหลืออยู่ได้นั้นหมายความว่ากระจกจะต้องมีไอ้น้ำจับเป็นฝ้าจริงไหมแต่ตอนนั้นเป็นฤดูร้อนและเปิดแอร์ภายในห้องถึงจะบอกว่าตอนเช้ากับตอนกลางคืนอากาศเย็นแต่จะพอทำให้กระจกในห้องเป็นฝ้าได้หรือคาวามินามิยกมือขึ้นใส่ผมโดยฝุ่นจับสกปรกไปหมดพางเอียงคอด้วยความพยายามที่จะคิดตามขณะที่ชิจิยะสาธยายต่อไปรุ่งขึ้นวันที่2อาซาโอะเคนจิโร่ตื่นขึ้นมาในที่สุดหลังจากที่คาสมะกับคิโนอุจิออกไปขับรถเล่นและคุณอายุตะพาฮิกาวะไปที่ห้องโถงใหญ่คำสนทนาระหว่างคุณอายุตะกับอาซาโอะตอนนั้นมีอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างเรื่องแรกก็คือ UFO จานบินอาจากอวกาศอาซาโอะชวนคุยว่าระยะนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเห็นกันมากขึ้นนะครับฉันน่ะไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแต่อย่างน้อยก็คิดว่าไม่เคยได้ยินเรื่องที่ว่ามี UFOมาปรากฏตัวให้เห็นกันบ่อยๆที่ฮอกไกโดนะประเด็นนี้คนอันคุงน่าจะรู้รายละเอียดมากกว่าเพราะเคยประจำกองบรรณาธิการของเคออสมาจนถึงหน้าร้อนปีที่แล้วนะอ๋อใช่ฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเมื่อวันก่อนฉันเห็นนายคุยเรื่องนี้กับพนักงานโรงแรมใช่แต่เขาบอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวเลือกเกี่ยวกับจานบินจากอวกาศพวกนั้นเลยพอจบเรื่อง UFO อาซาโอะก็ซักถามคุณอายุตะอีกหลายอย่างจนเขาเอื้อมระอาเรื่องหมาป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วเรื่องสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มหึมาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าดั้งเดิมบนเกาะและการสูญเสียความสัมพันธ์กับแผ่นดินใหญ่ถึงจะตีความว่าหมาป่าคงหมายถึงหมาป่าพันธุ์ญี่ปุ่นที่สูญพันธุ์ไปแล้วทะเลสาบคือทะเลสาบอาคังและชนเผ่าดั้งเดิมคือพวกไอนุแต่ก็ยังไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรติดขัดกันอยู่หลังจากนั้นพออาซาโอะขอตัวไปเดินเล่นและถามว่าแถวนี้ต้องระวังหมีไหมคุณอายุตะก็ตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าไม่มีหรอกครับตรงนี้ตลกแล้วเพราะมาอยู่กลางป่าของอาคังแบบนี้ไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าจะไม่มีหมีสีน้ำตาลออกมาประจันหน้าแล้วก็จริงอย่างว่าเพราะเมื่อวานพนักงานโรงแรมที่ฉันคุยด้วยบอกว่าหมู่บ้านบนภูเขาถูกหมีเข้าจู่โจมบ่อย
ชิชยะเหยียดตัวชูแขนขึ้นสองข้างทั้งที่ยังถือแฟ้มอยู่และบิดตัวไปมาแก้มเมื่อยไหลอายุตะคงตกใจกับกิริยาที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันของเขาจึงเหลือบตาขึ้นมองแวบหนึ่งประเด็นต่อไปคราวนี้จะเจาะลึกเข้าไปใกล้แก่นแล้วนะชิชยะสาธยายต่อไปด้วยท่าทางสงบราบคาบตามเดิมวันที่3เวลาเที่ยงเศษคุณอายุตะชักจะกังวลขึ้นมาที่พวกหนุ่มๆไม่ตื่นลงมาสักทีจึงขึ้นไปดูชั้นบนและเข้าไปดูห้องซ้ายมือแรกคือห้องของอิกาวะเป็นแห่งแรกและบรรยายลักษณะของห้องไว้ว่าม่านหน้าต่างเปิดอยู่แสงแดดจึงสาดส่องผ่านบานกระจกเข้ามาแบ่งห้องที่ไม่ได้เปิดไฟเป็นสองส่วนชัดเจนแต่ก่อนประโยคนี้ได้พูดถึงหน้าต่างไว้ว่าผนังด้านตรงข้ามกับประตูมีหน้าต่างกระจกปิดตายถ้าดูแผนผังที่ฉันทำขึ้นมาจะเห็นได้ว่าห้องซ้ายมือแรกเมื่อขึ้นบันไดมานั้นเป็นห้องที่หันไปทางเหนือดังนั้นหน้าต่างที่อยู่ตรงกับประตูทางเข้าจึงอยู่ด้านเหนือซึ่งมาดูจากทิศทางของแสงแดดยามเที่ยงเศษเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวอ้อมทางใต้แล้วทำให้สงสัยว่าแสงแดดจากหน้าต่างที่หันไปทางเหนือจะสาดส่องผ่านบานกระจกเข้ามาแบ่งห้องที่ไม่ได้เปิดไฟให้เป็นสองส่วนชัดเจนได้ยังไงคาวามินามิสันศีรษะรีบไล่ภาพฉากหนึ่งในตะเกียงของพระเจ้านิยายเรื่องเอกของแอลเลอรี่ควีนที่ผ่านเข้ามาในห้วงคิดออกไปก่อนที่จะสับสนไปกว่านี้ประเด็นต่อไปคือเมื่อเปิดประตูห้องโถงใหญ่เปิดออกและพอรู้ว่าซูบากิโมโตะเรนะสิ้นใจตายแล้วเมื่อเห็นคิโนอุจิวิ่งสเปะสปะไปยังโทรศัพท์ที่อยู่ในโถงทางเข้าตึกเพื่อแจ้งตำรวจและฮิกาวะรีบวิ่งเข้าไปห้ามเอาไว้คุณอายุตะบันทึกไว้ว่าฮิกาวะตวาดเสียงเขียวปราดเข้าไปที่คิโนอุจิและตะปบมือที่กำลังจมุนหมายเลข0เอาไว้ได้ทันน่าสงสัยไหมล่ะว่าทำไมหมายเลขที่คิโนอุจิกำลังจมุนนั้นไม่ใช่เลข1ของ110ซึ่งเป็นเบอร์แจ้งตำรวจแต่กลับเป็นเลข0และจากนั้นไปไม่กี่บรรทัดคุณอายุตะก็บอกว่าแสงสีแดงสีน้ำเงินใสหมุนคว้างอยู่ในสมองฉันพยายามสลัดความตื่นตระหนกให้พ้นไปขณะเดินนำกลุ่มเด็กหนุ่มไปทางระเบียงทางเดินฉันไม่รู้จริงๆว่าแสงสีแดงสีน้ำเงินใสที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่แต่มองจากบริบทแล้วพอเห็นภาพดวงไฟวิบวับบนหลังคารถตำรวจสายตรวจที่รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งความหรือว่าไม่ใช่เรามาดูกันอีก2ประเด็นนะเรื่องแรกคือบันทึกระบุว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจดูสิ่งของติดตัวของซูบากิโมโตะเรนะคือที่อยู่ในสัมมโนครัววันเดือนปีเกิดและส่วนสูงการรู้ที่อยู่สัมมโนครัวกับวันเดือนปีเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ส่วนสูงนี้สิมาจากไหนอ่ะหรือว่าเจ้าตัวจะจดเอาไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวอีกเรื่องนึงคือหลังอาหารเย็นวันนั้นฮิกาวะซึ่งพาคิโนอุจิขึ้นไปนอนพักที่ห้องแล้วมาร่วมวงสนทนาพูดถึงเสียงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งไม่อาจชมได้ว่าไพเราะสนอหูสัตว์ที่นี่ไม่รู้จักเกรงใจเราหรอกเพราะสมองของมันไม่มีคอร์ปัสแคลโรซัมซึ่งอายุตะมองว่าเป็นการพูดติดตลกแต่ดูเหมือนคาสมะกับอาซาโอจะไม่เข้าใจเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าคอร์ปัสแคลโรซัมคืออะไรเพราะดีที่คาวามินามิพอจะมีความรู้อยู่บ้างคอร์ปัสแคลโรซัมคือกลุ่มเส้นใยประสาทที่เชื่อมสมองซีกซ้ายและซีกขวาของสมองใหญ่เข้าด้วยกันได้ยินมาว่าสมัยก่อนเคยมีการผ่าตัดส่วนนี้เพื่อรักษาโรคลมชักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม่มีคอร์ปัสแคลโรซัมเข้าใจนะทีนี้เรามาดูตอนที่คุณอายุตะหารือกับสี่หนุ่มว่าจะจัดการกับศพของเรนะยังไงกันดีเขาเขียนไว้ว่าในป่ามีสัตว์มากมายซึ่งพอได้กลิ่นศพก็ต้องเข้ามาคุยเคียและไม่มีหลักประกันว่าวันหนึ่งจะต้องมีตัวอะไรมาขุดพบตามปกติเมื่อพูดถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเราก็จะคิดถึงพวกหมาจิ้งจอกหมาป่าประมาณนั้นแต่สัตว์พวกนี้ไม่มีคอร์ปัสแคลโรซัมอย่างที่ฮิกาวะบอกจริงหรือฉันอยากรู้มากไงถึงได้ไปหาซื้อหนังสือวิชาสัตวศาสตร์มาเหรอแล้วได้เรื่องปะล่ะได้สิฟังนะชิชยะเลิกคิ้วก่อนบอกสัตว์จำพวกที่มีโรคทั้งหมดมีคอร์ปัสแคลโรซัมอยู่ในสมองมีโรคเหรอใช่สัตว์ที่มีโรคทั้งหมดซึ่งได้แก่มนุษย์หมาแมวหมาจิ้งจอกกระต่ายหมีรวมทั้งโลมาและวานถ้างั้นแล้วไงอ่ะเมื่อวานฉันแทบจะจนแต้มเลยแหละยัดเยียดให้ตัวเองเข้าใจว่าสัตว์พวกนั้นต้องเป็นนกฮูกหรือนกอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ว่าเหอะถ้ามีไหวพริบอีกสักนิดและตีความตรงจุดนั้นให้ลึกลงไปคงได้คำตอบไปนานแล้วล่ะ
ชิชยะยักไหล่ปิดแฟ้มบนตักโยนลงไปบนพื้นที่ฝุ่นจับหนายังมีอะไรพิกลพิกลอยู่อีกมากเอาไว้อ่านทวนทีหลังค่อยเอามาเรียบเรียงดูก็ได้นะนายพูดอย่างกับเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะเอ้านี่นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอหมู่นี้ทำไมคิดช้าจังแต่จะไปว่าคนอื่นก็ไม่ถูกเพราะฉันเองก็ทื่อมาลืออยู่เป็นนานเหมือนกันชิชยะเปลี่ยนขาที่ไกว้ห้างก่อนให้ไปดังอายุตะโทมะที่นิ่งฟังอยู่ผมอ่านบันทึกของคุณแล้วพบข้อความที่แย้งกันอยู่หลายช่วงตอนผมพยายามเรียบเรียงเอามาให้ฟังกันแล้วและที่ผ่านมาก็ได้แสดงสร้างสมมติฐานขึ้นมาเรื่อยๆโดยยังไม่เห็นทางที่จะบรรลุถึงความเป็นจริงเพราะปักใจเชื่ออยู่ว่าคฤหาสน์แมวดำอยู่ที่อาคังถึงจะรู้ว่าคฤหาสน์ที่เป็นเป้าหมายนั้นอยู่ที่อื่นเมื่อได้มาที่นี่ในวันนี้ผมก็ยังมืดแปดด้านเพราะไม่มีอะไรที่เป็นเบาะแสให้สืบได้เลยว่าคฤหาสน์หลังนั้นอยู่ที่ไหนจนกระทั่งได้ขึ้นไปตรวจดูห้องปิดตายที่อาซาโอเคนจิโร่เสียชีวิตอีกครั้งเมื่อกี้นี้ผมอ่านตอนจบของบันทึกและคิดอย่างหนักว่าคุณบรรลุถึงข้อสรุปที่ว่านั้นได้ยังไงแต่พอคิดตามไปและจนจะถึงจุดหมายอยู่แล้วก็ปรากฏว่าชิ้นส่วนที่ผมถืออยู่เป็นชิ้นสุดท้ายนั้นไม่เข้ากับร่องกับรอยไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดที่ตรงไหนผมคิดแล้วก็คิดในที่สุดก็พบว่าผมมองเงื่อนไขที่เป็นหลักสำคัญในการนำไปสู่ข้อสรุปผิดไปอย่างสิ้นเชิงชิชยะมองหน้าผู้เฒ่าที่นิ่งฟังอยู่ด้วยสายตาสงบพร้อมกับบอกคุณสร้างคฤหาสน์แมวดำที่ด้านโน้นของกระจกเงาซึ่งตั้งอยู่เป็นเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมและคุณก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลคฤหาสน์แมวดำอยู่บนโลกฟากตรงข้ามกับอาคังคือที่เกาะแทสเมเนียของออสเตรเลีย